ชีวิตคู่เหมือนรถไฟเหาะธัญญาพาสามีเที่ยวบาโฮสอกหักลูกวัย14ไม่ติดพ่อแม่ชีวิตคู่เหมือนรถไฟเหาะธัญญาพาสามีเป๊กสัญชัยเที่ยวบาโฮสแค่มองตาก็รู้ใจเผยอกหักจากลูกตัวเองน้องลียาวัย14แยกห้องนอนไม่ติดพ่อแม่เปิดใจธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเข้าวงการจนถึงชีวิตครอบครัวที่เหมือนรถไฟเหาะตอนนี้กับสามีเป๊กสัญชัยแค่มองตาก็รู้ใจกันลั่นเคยควงสามีเที่ยวบาโฮสมาแล้วเผยลูกสาวสุดที่รักน้องลียาเริ่มมีโลกส่วนตัวไม่ติดพ่อแม่แล้วในรายการ Woody FM ธัญญาเคยพาเป๊กไปบาโฮสคุณเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยเรามาย้อนกันนิดหนึ่งเรื่องที่คนน่าจะรู้จักเราที่สุดคือธัญญามันเริ่มมาจากถ่ายโฆษณาฮานามิตอนที่ถ่ายกับแอนดริวเกรกสันอันนั้นเป็นโฆษณาตัวแรกที่คนรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อว่าคนนี้ชื่อธัญญานะก็มีคนมาขอลายเซ็นเพราะช่วงนั้นยังไม่มีกล้องแล้วพอหลังจากนั้นที่คนรู้จักชื่อจริงๆในตอนที่เราเล่นหนังเซ็นสัญญากับไฟสตาร์หนังที่เริ่มมีชื่อเสียงจริงๆคือเรื่องกระโปรงบานขาสั้นเล่นกับทันโทนวนิกกับตันภูทะเนศละครเรื่องแรกเหมือนฝันเล่นกับพี่แซมยุรนันแล้วก็ข้ามมาเป็นตัวร้ายในตอนนั้นที่เกิดสุดคือเรื่องอะไรธัญญาเล่นเรื่องสามีตีตรากับทองประกายแสดออกพร้อมกันเลยออนแอร์วันเดียวกันแต่ก็โชคดีนะการที่เล่นบทร้ายแล้วยังไม่เคยโดนใครเกลียดหรือว่าจะมาตบหรืออะไรอย่างนี้มีแต่แบบชอบจังเลยมาเล่นอย่างนี้ดีจังแล้วจะบอกว่าการที่วูดดี้มาชวนไปเป็นพิธีกรทำให้เราบุกเบิกและรู้ว่าเราก็ทำพิธีกรได้เพราะจริงๆเราเป็นคนที่กลัวมากกับการทำพิธีกรเพราะว่ามีคนติดต่อมาหลายคนแล้วไม่กล้าเลยแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าทำไมอาจเพราะเป็นวูดดี้มันก็เลยได้ทำด้วยกันรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่รู้สึกว่าต้องลองพอทำแล้วเหมือนเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่ธัญญาเคยพาเป๊กไปบาโฮสแล้วทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ที่มาถามว่าเป็นพิธีกรได้ยังไงทำไมเป็นได้คือเขารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะพูดได้ซึ่งเราเคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนว่าไม่มีทางที่ฉันจะเป็นพิธีกรได้แต่พอเราเจอกับทุกวันได้เรียนรู้จากวูดดี้มดดำพี่ต้าคือทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพิธีกรที่เก่งแต่รู้สึกว่าฉันก็ทำได้นะแต่ก็พยายามเก็บเกี่ยวกับคนเก่งๆมาเรื่อยๆเวลาเราเจออนาคตหลังจากมีละครซีรีส์อยากทำอะไรอีกธัญญาสิ่งใหม่ที่ทำอยู่ก็คือเรื่องซีรีส์วายเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่เราต้องการให้เด็กๆทั้ง7คนเกิดอยากให้เขาได้เติบโตในวงการบันเทิงแล้วมีแฟนคลับเป็นโปรเจกต์ที่ลุ้นมากเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการรับจ้างผลิตแต่ลงทุนเองทำเองทุกอย่างได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับซีรีส์วายธัญญาปวดหัวหัวเราะด้วยความที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเป็นเด็กใหม่ทั้งหมดและมีหลานเราเล่นด้วยจะมีการเวิร์กช็อปกันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาร์โฮสหลายคนจะมองว่าเป็นการขายบริการทางเพศหรือเปล่าเป็นบาร์พวกผู้หญิงมาซื้อผู้ชายหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันแค่เป็นการเอนเตอร์เทนเฉยๆแล้วจบแค่นั้นบาร์เราจะมีกฎว่าห้ามออกไปต่อกับแขกธัญญาเคยพาเป๊กไปบาร์โฮสอย่างท่าวูดดี้จะไปเที่ยวบาร์โฮสก็โอเคใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมธัญญาจริงๆมันเหมือนไปผับค่ะถ้าเราต้องการมีเพื่อนมาร่วมโต๊ะแล้วก็คุยด้วยเต้นด้วยซื้อดริงค์คนนี้แล้วก็มาซึ่งจบแค่นั้นต่อจากนั้นเขาจะชอบกันเองหรือเป็นแฟนกันหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจ่ายเพื่อไปต่อเพื่อไปมีเซ็กไม่มีตอนที่เราไปก็เอาพี่เป๊กไปด้วยเพ
พราะเราพาเด็กในซีรีส์ไปด้วยเพื่อไปดูว่าวิธีการทำยังไงไปใกล้บรรยากาศอะไรแบบนี้พูดถึงพี่เป๊กแล้วชีวิตพวกคุณสองคนมันเหมือนรถไฟเหาะตอนนี้รถไฟมันอยู่ในโหมดไหนธัญญามันก็เรื่อยๆแล้วอ่ะก็มีบ้างรถไฟสะดุดก้อนหินก็ยังคงมีอยู่บ้างคือมันรู้ใจกันแล้วอ่ะแค่มองตาก็รู้ใจตอนนี้น้องลียาอายุเท่าไหร่ธัญญา14ปีแล้วโตเป็นสาวแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กที่อายอยู่ตอนเราเด็กๆก็จะเป็นคนที่อายมากตอนโตแล้วค่อยกล้าแสดงออกซึ่งลียาเหมือนจะเป็นมากกว่าด้วยซ้ำด้วยความที่ไปอเมริกาตอนเขาเด็กๆที่เอาลูกหนีไปแล้วตอนกลับมาคนก็มาถ่ายรูปเขาเยอะเขาก็เหมือนตกใจแล้วกลายเป็นกลัวการถ่ายรูปไปเลยนั่นคือตอนเด็กแต่พอเขาเริ่มโตเริ่มชอบเล่น TikTokแล้วรู้สึกว่าอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยากเต้นอยากทำอะไรก็จะในติ๊กต็อกแต่ถ้าอยู่ดีๆเราเอากล้องไปถ่ายเขาไม่ได้เขาจะต้องอยากและอนุญาตที่จะโพสต์ทราบมาว่าตอนนี้ธัญญาและพี่เป๊กเหมือนอกหักจากลูกตัวเองธัญญาใช่หัวเราะคือตอนเด็กเราก็จะมาที่หนึ่งติดเราอยากนอนกับเราถ้าวันไหนเรากลับดึกเขาก็จะนอนไม่หลับต้องรอแต่พอเริ่มโตอายุ12เขาแยกห้องไปนอนกับหมาเอาหมาไปนอนด้วยไม่นอนกับพ่อกับแม่แล้ววันแรกเราก็แบบจริงเหรอลูกจะนอนเองจริงๆเหรอคงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลับมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่กลับมาเลยหัวเราะแยกห้องไปเลยไม่ต้องการนอนกับพ่อกับแม่แล้วเราทำใจกันได้หรือยังว่ามันต้องเป็นแบบนี้ธัญญาก็ได้แล้วประมาณหนึ่งแต่รู้สึกแบบนอนด้วยได้ไหมอ่ะคืนนี้ไปนอนกับหมามีไหมบางทีก็มีง้อๆบางทีก็มานอนแต่เขาจะเป็นคนที่ชอบเปิดทีวีมีเสียงทีวีนอนแต่เราจะเป็นคนชอบนอนเงียบๆมืดๆเป็นห่วงอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับน้องลียาธัญญาอาจจะความปลอดภัยเพราะว่าสังคมตอนนี้เราก็เห็นข่าวเยอะกังวลในเรื่องของการที่เราจะปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนซึ่งพี่เป๊กก็จะกังวลมากเกินไปเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วด้วยความที่เขากำลังเป็นวัยรุ่นอยากไปไหนเองอยากทำอะไรเองซึ่งเราเข้าใจเขานะเพราะว่าเราก็ผ่านช่วงนั้นมาก่อนแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็เข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่ถึงอนุญาตให้พี่ชายไปโรงเรียนเองเขาอยากไปกับเพื่อนก็ไปเองได้แต่เราโอ้โหจนมหาวิทยาลัยเขายังไม่ค่อยปล่อยเลยพอมามีลูกเองก็เลยเข้าใจมันห่วงไปหมดเลยตอนนี้ในวัย14เขาก็ยังมีโลกของเขาไหมอย่างเรื่องผู้ชายเขาเริ่มถามไหมธัญญาไม่ถามนะคะด้วยความที่ตัวเขาเหมือนโตช้ากว่าเพื่อนคือถ้าเอาเพื่อนเขามาเทียบจะดูโตเป็นสาวกันหมดแล้วแต่ลียายังมีความเป็นเด็กอยู่ยังชอบเล่นอะไรเป็นเด็กๆอยู่ยังไม่ใช่เป็นสาวที่จะชอบผู้ชายมีแฟนก็เคยถามเขานะว่าลียามีคนมาชอบบ้างไหมมีใครมาจีบไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหลียาเนี่ยนะจะมีใครมาจีบเหมือนเขายังเด็กแล้วก็ตัวเล็กเขาก็มีความชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นในสไตล์การแต่งตัวอยากเรียนต่อด้านไหนไปเรียนประเทศอะไรเจตโล่งพลครหามีมือที่3โสดอยากมีความรักแซวสถานะสัมพันธ์โอบมะปรางเจตโล่งพลครหามือที่3พ้นมรสุมโดนโจมตีเรื่องมีมือที่3เป็นเหตุเลิกแฟนนางเอกมาได้ทำเอาพระเอกหนุ่มเจตพิพัฒน์ศิลพรพัดสบายใจไม่น้อยหลังเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นตามที่หลายคนครหาที่โดนจับตาภาพความจิ้นกับปรางกันนารันและยังเผยถึงความสัมพันธ์กับโอบมะปรางเจตโล่งพลครหามีมือที่3
ล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มเจดที่มาร่วมงานเปิดตัวแฟลกชิพสโตร์แห่งใหม่ล่าสุดนะ JASPL แฟลกชิพสโตร์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสบายใจมากที่ตอนนี้การเวลาพิสูจน์แล้วว่าตนไม่ได้มีมือที่สามตามที่หลายคนเข้าใจพร้อมกันนี้ยังได้แซวโอบนิธิสถานะความสัมพันธ์กับปรางกันนรันหลังจากมีข่าวกับปรางแต่ตอนนี้เหมือนพิสูจน์แล้วว่าข่าวมือที่สามไม่เป็นความจริงรู้สึกอย่างไรบ้างไม่มีอะไรหรอกครับก็เหมือนตอนนั้นที่เราพูดไปเราก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนนั้นมันพิสูจน์อะไรไม่ได้ไงแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปผมก็คิดแบบนี้แหละครับถ้าเวลามันผ่านไปหลังจากละครมันจบที่เราไม่ต้องโปรโมทแล้วมันก็คงจะเป็นไปตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับช่วงเวลาที่ผ่านมาคอมเมนต์แย่ๆลดลงไปเยอะไหมผมว่ามันก็ไปตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปด้วยและไปตามความเป็นจริงที่คนเห็นด้วยว่ามันคืออะไรตอนนี้ไม่ได้เจอคอมเมนต์พวกนั้นแล้วน่าจะหายไปแล้วผมว่าคนคงรู้แหละว่าจริงๆแล้วความจริงมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับตอนนั้นเป็นแค่การลงรูปโปรโมทละครจริงๆเจดโล่งพ้นครหามีมือที่สามมีแซวปรางบ้างไหมไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่เขาไปภูเก็ตใช่ไหมเห็นเขาไปภูเก็ตยิ้มวันก่อนผมเพิ่งเจอน้องชายแต่จริงๆกับโอบก็เตะบอลด้วยกันอันนี้พูดถึงโอบอยู่ใช่ไหมก็มีไปแซวเฮ้ยยังไงเขาก็บอกไม่มีอะไรที่ผมมองทั้งสองคนเป็นคนที่น่ารักทั้งคู่ครับเขาก็น่าจะเข้ากันได้ในทางของศิลปินชอบร้องเพลงก็น่ารักดีเขามีอาการเขินไหมเหรอไม่มีมีรอฟังจากเขาดีกว่าผมเห็นเขามาตอบเขาก็ดูเขินอยู่ใช่ไหมเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยหัวเราะสบายใจแล้วกับคำครหาต่างๆที่ผ่านมาใช่ครับตอนนั้นก็ปรึกษาหลายๆคนแหละเขาก็บอกว่าถ้าเราทำอะไรให้คนเชื่อไม่ได้เราก็รอให้เวลามันพิสูจน์แล้วสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้เรือลำนั้นไม่มีผมครับเรือลำนั้นเป็นคนอื่นเจดโล่งพลครหามีมือที่สามตอนนี้เรื่องหัวใจเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทำแต่งานเลยครับก็ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกเราแค่โฟกัสกับงานมากๆแล้วช่วงนี้ก็ยุ่งวันนี้เพิ่งปล่อยเพลงด้วยครับก็เลยจะไปโฟกัสไปลุ้นตรงนี้มากกว่าไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับมีสาวสาวDM มาหาบ้างไหมผมไม่มีนะผมเป็นคนเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งถามว่าเราไม่อยาก DM หาใครบ้างเหรอก็ยังครับช่วงนี้ผมทำงานสบายใจครับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วครับผมว่าไม่เรียกว่าไม่พร้อมหรอกครับมันแค่เป็นช่วงนี้ที่เราอยากโฟกัสกับงานมากๆซึ่งมันก็สมควรแก่การโฟกัสจริงๆเพราะเรามีถ่ายซีรีส์มีเพลงที่เราเพิ่งปล่อยปีหน้าก็มีประมาณ 2-3 เรื่องที่เราต้องรับเจตโล่งพลครหามีมือที่สามจะไม่มีแฟนแล้วตลอดชีวิตเลยเหรอครับไม่คงไม่ขนาดนั้นยังอยากมีความรักเหมือนคนทั่วไปอยู่ตอนนี้โสด 100% ครับเพิ่งปล่อยเพลงเพิ่งปล่อยวันนี้เธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังที่แพทวงเคลียร์ทำให้ครับเนื้อหาคือตามชื่อเพลงเลยเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังเพลงหนึ่งมันมักจะมีคนคนหนึ่งอยู่ในเพลงเสมอการที่เราย้อนกลับไปฟังเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นนึกถึงคนคนนั้นซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันผมใช้เพลงเชื่อมโยงกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาจากเรื่องราวของเราเลยไหมเราไม่เจาะจงเป็นคนเราเป็นทั้งชีวิตที่ผ่านมาซึ่งมันก็จริงครับเพลงนี้เราอาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ตอนหมู่ห้าพอเรากลับมาฟังเพลงนี้เราก็จะนึกถึงในตอนนั้นจริงๆพี่แพทที่แต่งให้เขามีเพลงนี้อยู่แล้วส่งมาให้ผมฟังผมก็ชอบพอดีมันดันตรงกับชีวิตหลายๆช่วงฟีดแบ็กคนก็ชอบว่าเพราะนะครับก็ต้องให้เครดิตทางที่แพทเลยครับเพลงแต่งมาเพราะตั้งแต่แรกแล้วเรารับหน้าที่ถ่ายทอดไปในมุมผู้ชายมากกว่า
ก็อยากจะให้คนลองฟังกันดูตั้งใจกับเพลงนี้มากจริงๆส่วนตัวฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพราะมากเหมือนกันได้น้ำตาลทิพนารีมาเล่น MV ด้วยก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่มาเล่นให้เคยเจอน้องหลายๆครั้งแล้วรู้ว่าน้องเป็นคนเก่งเราก็อยากร่วมงานกับคนเก่งๆน่ารักๆพอได้น้ำตาลมาทำงานง่ายมากครับไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วครับ